ทำไมแจกแค่ห้องเดียวอ่ะห้องอื่นที่ปรึกษาห้องอื่นที่ปรึกษาเขาเอาไปแล้วไงห้องหกผมที่ปรึกษาเขาไปแอบอยู่ตรงครับแล้วทุกคนครับอันนี้คือการยกเครื่องเสียงนะครับจะเป็นรถเครื่องเสียงโดยเป็นรถของอาจารย์วรพจน์นะครับรถของรถคิดหนักมากครับตอนนี้แต่เราสงสัยว่าร้อนกูที่เติมมาทำอะไรโมจิดูท่ามันเด็กคนจะตายแล้วเดี๋ยวดูทำโทษไอ้อ้วน
ถ่ายวิดีโอถ่ายขับกับแม่ขับไปด้วยโอ้ทำไมยางมันดูแบนขนาดนั้นอ่ะหนักในฟิล์มยางโคตรแบนเลยอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยหนักไอฟีมหนักไอฟีมอ่ะเอาเนี่ยหรอเซเว่นเออฮะเนี่ยหรอข้างในอ่ะยังซอยเนี่ยคืออะไรวะเคหะคืออะไรคฤหาสน์ของใครไม่รู้ของไอ้โป้น่าจะเป็นของเจ้าของร้านทองสักที่อ่ะไม่ใช่พี่อ่ะใช่เหรอเนี่ยแม่โป้เจ้าของร้านทองในตลาดรู้ได้ไงแม่กูบอกเหรอแล้วเนี่ยของแม่ว่ากูไม่เห็นคนอื่นเข้าไปเลยนอกจากงานนั่นดิกูที่บ้านกูอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงไม่ถึงอะไรกันใครวะไม่รู้แต่เมื่อกี้มันเห็นไอ้พวกล็อกพวกช่องยูทูบอ่ะล็อกมองอะไรคะ